อ๋อสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับเข้ามาแล้วรายงานตัวผ่านช่องแชทนะครับพี่เด็กเข้ามาแล้วรายงานตัวผ่านช่องแชทนะครับชื่อห้องแล้วก็เลขที่นะครับสวัสดีค่ะมาเจอสวัสดีครับระหว่างที่เรารอเพื่อนนะครับให้ทุกคนรายงานตัวผ่านช่องแชทนะครับเดี๋ยวมาเซอร์ได้เช็คชื่อให้นะเซอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายงานตัวผ่านช่องแชทด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ชี้ชื่อไม่รู้นะฮะเข้ามาแล้วรายงานตัวผ่านช่องแชทนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับซาโลเป็นไงบ้างใช้ได้ยังมาเซอร์ครับขออนุญาตห้องน้ำครับเชิญครับซาโลเป็นไงบ้างเสถียรหรือยังเสถียรแล้วครับดีแล้วระหว่างรอเพื่อนนะครับคนที่เข้ามาแล้วไปรายงานตัวในช่องแชทนะครับผมโอเคนะครับมาสเตอร์ไม่รอแล้ว สัปดาห์ที่แล้วต้นมาสเตอร์สอนเรื่องอะไรไปต้นจำได้ครับอะไรนะครับสัปดาห์ที่แล้วมาสเตอร์สอนเรื่องอะไรไปต้น เรื่องตำแหน่งการยืนสุดยอดครับนะครับตำแหน่งการยืนของกีฬาฟุตซอลนะครับสัปดาห์ที่แล้วมาสเตอร์บอกเด็กๆว่ามาสเตอร์จะใช้กระดาษขึ้นเกมนะครับซึ่งวันนี้มาสเตอร์ก็มีกระดาษขึ้นเกมให้แล้วเดี๋ยวมาสเตอร์ขอจัดที่ทำหนึ่ง
การให้เด็กๆเห็นเวลาขึ้นเกมก่อนออกไหมครับนี่คือกระดานขึ้นเกมของกีฬาอะไรใครตอบได้บ้างกีฬาขึ้นเกมของกีฬาอะไรมาเร็วเป็นฟุตซอลนะครับเดี๋ยวนะครับคนที่จำในรูปแบบการสอนของมาสเตอร์ได้เนี่ยเราสามารถไปเป็นโค้ชได้เลยนะครับเราสามารถไปสอนน้องๆไปสอนเด็กตามชุมชนจิตอาสาต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมาสเตอร์ก็ตั้งใจมาว่าจะมาสอนในเรื่องของรูปแบบของการเล่นเกมรุกนะครับสัปดาห์ที่แล้วมาสเตอร์สอนในเรื่องของรูปแบบการเล่นเกมรับไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของเกมรุกนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยทุกคนจะต้องรู้ว่าตำแหน่งในการยืนฟุตซอลนะครับตำแหน่งในการเล่นฟุตซอลเนี่ยครับเขามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอีกครั้งนึงนะครับทบทวนทั้งนะนะครับสีแดงนะครับให้พวกเราจินตนาการว่าเป็นลูกซอเปลี่ยนดีกว่ามาเสิร์ฟว่าเปลี่ยนสีขาวเป็นลูกซอนะครับให้พวกเราจินตนาการสีขาวเป็นลูกซอนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ประตูนะครับเราจะทำเกมลุกนะครับขึ้นไปในลักษณะไหนนะครับหรือเราจะทำเกมลุกขึ้นไปนี่คือประตูนะครับตรงนี้คือประตูนะเพราะนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งคนที่อยู่ด้านหน้าสุดของทีมคือตำแหน่งตัวเป้านะครับหรือว่ากองหน้าในกีฬาฟุตซอลนะย้ำนะครับคนที่อยู่หน้าประตูตรงนี้เนี่ยคือตำแหน่งตัวเป้านะครับในกีฬาฟุตซอลนะฮะคนที่อยู่ริมเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นริมเส้นทางด้านซ้ายหรือริมเส้นทางด้านขวานะครับคนนี้เนี่ยคนนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าตัวริมเส้นทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับส่วนตัวล่างสุดนะครับตัวล่างสุดตัวนี้เนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าเป็นกองหลังหรือว่าเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ทำหน้าที่ในการจ่ายบอลเห็นไหมฮะอันนี้มาสเตอร์ให้พวกเราเห็นในการยืนในรูปแบบของ1-2-1นะครับหรือว่า3-1ทำไมถึงเรียก1-2-1นะครับมาดูสิ1-2แล้วก็1ตัวเป้านะครับหรือเราจะเรียก3-1คือล่าง3คนหรือตัวเป้า1คนนะเพราะฉะนั้นตัวคนรอบหนึ่งนะครับตำแหน่งล่างสุดก็คือเซนเตอร์นะครับหรือว่ากองหลังตำแหน่งซ้ายอยู่ริมเส้นตำแหน่งขวาอยู่ริมเส้นเขาเรียกว่าตัวริมเส้นซ้ายหรือตัวริมเส้นขวานะครับตัวหน้าเป้า ตัวหน้าเป้าก็คือตัวที่อยู่ใกล้กับประตูนะครับอยู่ใกล้กับประตูตามคราวนี้มาสเตอร์ถามนะมาสเตอร์ถามนะครับไข่มุกครับไข่มุกลูกมาสเตอร์ไข่มุกตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรตำแหน่งอะไรโก้ครับอะไรนะตัวนี้นะนี่เขาได้ตำแหน่งจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าเด็กๆมองเห็นไม่ชัดแป๊บนึงนะครับกว่าจะเล็กไปมาเสิร์ฟครับผมเปมกับชูกุลเขาฝากบอกว่าเน็ตไม่ดีครับเข้าไม่ได้เน็ตไม่ดีหรือว่าหัวใจมีปัญหาครับเอาดีเน็ตไม่ดีครับเน็ตไม่ดีนะครับถ้าแบบนี้มองเห็นชัดกว่าไหมอ่ะแบบนี้มองเห็นชัดกว่านะครับชัดกว่าชัดกว่านะครับไอตัวใหญ่ๆสีขาวๆเนี่ยฮะเนี่ยสีแดงให้พวกเราจินตนาการเป็นลูกฟุตซอลนะ
สีแดงคือลูกฟุตซอลนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวมาสเตอร์ถามใครได้ไหมสเตอร์เตะเลยนะครับหมอก่อนนะอ่ะคนที่อยู่ล่างสุดเราจะทำเกมเราจะขึ้นเกมลุกนะครับอันนี้คือประตูคู่ต่อสู้เนี่ยคือประตูคู่ต่อสู้นะครับอันนี้คือตำแหน่งกองหลังหรือว่าเซนเตอร์กองหลังหรือว่าเซนเตอร์นะครับตัวนี้ที่อยู่ใกล้ประตูนะครับอันนี้ก็ทีมของเราเหมือนกันแต่เขาจะยืนอยู่ในตำแหน่งกองหน้าหรือว่าหน้าเป้านะครับอ่ะตัวหลังสุดเซนเตอร์ครูครับครับผมกีฬานี้มันมีล้ำหน้าครับฟุตซอลไม่มีล้ำหน้าครับผมนะฟุตซอลจะแตกต่างกับฟุตบอลตรงที่ว่า1คือขนาดสนามนะครับ2ลูกบอลจำนวน3จำนวนผู้เล่นแล้วก็4คือไม่มีล้ำหน้านะครับมาลงนะโอเคนะครับโอโต้โอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะตัวหลังสุดคือเซนเตอร์กองหลังตัวหน้าสุดคือหน้าเป้าหรือว่ากองหน้าตัวริมเส้นซ้ายขวานะครับให้พวกเราเรียกเลยว่าเป็นริมเส้นซ้ายและริมเส้นขวานะครับง่ายๆครับอันนี้คือทบทวนในเรื่องของเดิมก่อนนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ครับไอ้เรื่องรูปแบบการเล่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของนักกีฬานะครับที่เขาจะต้องทำความเข้าใจกันครับแต่มาสเตอร์มองเห็นว่าคือในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับจริงๆแล้วสอนในเรื่องของรูปแบบการเล่นให้เด็กๆไปบ้างนะครับเผื่อบางคนเนี่ยอยากจะไปเป็นนักกีฬานะครับจะได้รู้ว่าแนวทางในการเล่นฟุตซอลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนคนที่ไม่ได้อยากเล่นกีฬาเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเอาโอเคอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเด็กๆอีกรอบนึงหลังสุดคือเซนเตอร์กองหลังนะครับหน้าสุดก็คือตัวหน้าเป้าหรือว่ากองหน้านะครับทางด้านซ้ายทางด้านขวาคือตัวริมเส้นซ้ายและตัวริมเส้นขวาสีแดงคือลูกฟุตซอลนะครับคราวนี้มาเจอกันถามอเล็กครับอเล็กครับผมครับอเล็กสีแดงคืออะไรครับฟุตซอลครับผมโอ้ลูกฟุตซอลเก่งมากครับแสดงว่าตั้งใจฟังฮัลโหลครับฮัลโหลลูกมาครับมาได้ล็อกห้องไว้หรือเปล่าไม่นะครับมาสเตอร์ครับเน็ตผมไม่ดีเหมือนกันครับมันเสียงมันติดกับดักครับมาสเตอร์ไม่ได้ล็อกห้องนะครับใครจะเข้ามาก็ได้เลยเห็นคนหลายคนขอเข้าไม่ได้กันหรอไม่มีนะครับมาสเตอร์ไม่ได้ล็อกลองให้เพื่อนลองเข้าใหม่ดูสิครับอเล็กก็มาสเตอร์ไม่ได้ล็อกโอเคครับผมทาโร่ครับยังไงก็ไม่เป็นไรลูกนะครับเน็ตไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้ฟังที่มาสเตอร์พูดก็พอนะครับขอถามคนที่เป็นนักบอลดีกว่าเอาต้นครับต้นคือตอนมาสเตอร์เรียนทำไมมาสเตอร์ถึงเรียกนักบอลรู้ไหมตอนมาสเตอร์เรียนอยู่เนี่ยเขาชอบเรียกนักบอลกันเป็นอะไรครับต้นตัวหน้าสุดเขาเรียกว่าอะไรลูกตำแหน่งตัวหน้าสุดนี่นะครับได้ครับกองอะไรกองหลังตัวหน้าสุดนะที่อยู่ใกล้ประตูอ๋อกองหน้าครับกองหน้านะครับกองหน้านะครับหรือเรียกภาษาฟุตซอลนี่ฟุตซอลนี่เป็นกองเอ้ยมันมีเป็นกองด้วยเหรอคือให้พวกเราจำง่ายๆครับจริงๆเนี่ยฟุตซอลเนี่ยเขาไม่เรียกว่ากองหน้าหรอกเขาเรียกว่าหน้าเป้านะครับแต่คำว่าหน้าเป้าเนี่ยบางทีเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จักนะครับหน้าเป้าเดี๋ยวมาสเตอร์จะบอกทีนึงว่าหน้าเป้ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างและตัวริมเส้นเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับเซนเตอร์มีที่ทำอะไรให้พวกเราจำง่ายๆก่อนว่าไอ้ตัวที่อยู่ใกล้ประตูนี่ฮะคือเขาเรียกว่ากองหน้าหรือว่าหน้าเป้านะครับนะโอเคนะต้นโอเคต้นตอบถูกต้องนะครับปางครับปางครับค่ะปางตัวที่อยู่หลังสุดเนี่ยที่อยู่ใกล้กับลูกฟุตซอลตัวนี้นะลูกอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรครับ
ไม่มีผิดครับไม่มีผิดลูกตอบได้เลยคนที่อยู่กับลูกฟุตซอลนะครับเป็นตำแหน่งตัวสุดท้ายของทีมทำหน้าที่ในการจ่ายบอลเห็นไหมฮะทำหน้าที่ในการจ่ายบอลเขาเรียกว่าตัวนี้ตัวอะไรลูกโอเคไม่เป็นไรครับตาไม่เป็นไรลูกนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงนะครับคนที่อยู่กับบอลตรงนี้เนี่ยก็คือเซนเตอร์นะครับก็คือให้คือเป็นศูนย์กลางของการคอนโทรลบอลนะครับพื้นฐานเนี่ยจริงๆฟุตซอลเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเดี๋ยวเด็กๆดูนะครับดูนะเขาจ่ายบอลไปให้คนที่เป็นตัวหน้าก็ต้องออกมารับบอลริมเส้นนะครับแล้วพอคนที่จ่ายบอลมานี้เมื่อสักครู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยเซนเตอร์จ่ายปุ๊บไอตัวนี้ก็ต้องวิ่งมาลายทะแยงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มี3ทางส่งบอล3ทางส่งบอลยังไง1อันนี้คือทางที่1นะครับลายทะแยงทางที่2นะครับส่งคืนทางที่3นะครับเราก็ต้องดูว่าเวลาเราให้บอลเพื่อนไปเนี่ยมันจะมี3ทางส่งบอลไหมนะครับถ้ามี3ทางส่งบอลง่ายมากนะครับเรามีช้อยในการเลือกส่งบอลนะแต่ถ้าเราส่งบอลให้เพื่อนดูนะส่งบอลให้เพื่อนแล้วเรายืนเฉยๆนะครับในความเป็นจริงแล้วยืนเฉยๆแบบนี้ครับเพื่อนเนี่ยเขาจ่ายบอลให้ไม่ได้เพราะว่าเขามีเกมรับซึ่งเป็นคู่ต่อสู้อยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้พวกเรายังไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่ามาสเตอร์ต้องสอนไปทีละขั้นตอนนะครับโอเคอีกรอบนึงคนที่มีบอลครอบครองอยู่คือตัวเซนเตอร์หรือว่ากองหลังคนที่อยู่ด้านข้าง2คนนี้เนี่ย2คนนี้ครับเขาเรียกว่าตัวริมเส้นนะครับคนที่อยู่หน้าสุดเขาเรียกว่ากองหน้าหรือว่าหน้าเป้าโอเคนะโอเคนะคราวนี้มาสเตอร์ขอถามอีกรอบนึงเก่งครับเก่งลูกครับเก้งตัวที่มีบอลครอบครองบอลอยู่นี่คือตัวอะไรตำแหน่งอะไรครับกองหลังหรือเปล่าถูกต้องกองหลังครับเก่งมากดูนะปาวานครับปาวานดูนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะให้เซนเตอร์เนี่ยตัวกลางเนี้ยส่งบอลไปให้เพื่อนบอลอยู่ที่ตำแหน่งอะไรครับตอนนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งอะไรหรอปีกอะไรนะปีกซ้ายเหรอบอลอยู่ที่ตำแหน่งริมเส้นนะครับตัวริมเส้นเรียกง่ายๆคือตัวริมเส้นโอเคนะโอเคนะครับนะโอเคไข่มุกไข่มุกดูนะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวผมขอลองออกแล้วเข้าใหม่เลยลูกเพื่อนไม่ได้ครับเพื่อนยังเข้ามาไม่ได้เลยได้ครับไข่มุกดูนะลูกตัวริมเส้นนี้นะส่งบอลไปให้ใครเดี๋ยวดูนะแล้วดูต่อมาเซอร์คราวนี้บอลอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับกองหน้าค่ะถูกต้องนะครับกองหน้าหรือว่าหน้าเป้าเข้ากล้องดูนะเข้ากล้องดูนะครับผมตอนนี้บอลอยู่ที่ตำแหน่งไหนกองหลังป่ะครับโอเคถูกต้องกองหลังมาสเตอร์ครับครับผมเพื่อนผมบอกว่าเน็ตทูมันล่มอะครับมีคนเข้าไม่ได้แต่มีสปายมีมิยูมีโชกุนทองเกตเปมาครับเข้าไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวมาเซอร์ขอชื่อหน่อยมาเซอร์ได้เรียกเพื่อนให้เพื่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เออร์เรอร์ที่ตัวเรามันเป็นเออร์เรอร์ที่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นมาเซอร์เห็นใจพวกเราอยู่แล้วมีใครบ้างนะครับโชกุนมีโชกุนครับทองเป็นอะไรครับมีโชกุนทองสปายมิยูสปายมิยูเกต
เกตแล้วก็เปมครับเปมโอเคครับเดี๋ยวมาเจอชื่อห้องหนึ่งด้วยครับห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งมีพาวตาต้าครับแล้วก็ดีนพาวตาต้าดีนครับผมสามคนใช่ไหมครับโอเคได้ใช่โอเคลูกใครที่เพื่อนเข้าไม่ได้บอกนะครับบอกมาเซิร์ชได้นะเดี๋ยวมาเซิร์ชได้ที่คุณอาเรนให้เพื่อนนะครับโอเคถามใครดีเบสครับเบสลูกว่าไงครับตอนนี้บอลอยู่ที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งท้ายครับตำแหน่งไหนดูดีๆเนี่ยตัวไหนบอลที่ตำแหน่งไหนลูกเซนอะไรเซนอะไรไม่ใช่เซนโยเซฟนะเซนเตอร์ครับเซนเตอร์ถูกต้องนะครับครับต่อมาคราวนี้เรารู้ตำแหน่งการยืนแล้วนะครับเรารู้ตำแหน่งการยืนแล้วคราวนี้เนี่ยเด็กๆดูนะคราวนี้เนี่ยรูปแบบในการยืนมาสเตอร์ให้ยืนแบบ1 2 1 1 2 1หรือเด็กๆเรียกว่า3เนี่ย3คนเนี่ยระบบ3 1นะครับคราวนี้เด็กๆดูนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะเปลี่ยนจุดในการยืนตำแหน่งดูช้าๆนะครับดูช้าๆนะมาสเตอร์จะเป็นจุดการยืนตำแหน่งดูนะครับดูช้าๆนะคราวนี้มาสเตอร์จะถามต้นครับต้นหลบไอ้คนที่ครอบครองบอลอยู่คือตำแหน่งอะไรถ้าในฟุตบอลปีขวาครับในฟุตซอลหลบเขาเรียกว่าตัวอะไรอยู่ใกล้อะไรซอลเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยตัวอะไรริมอะไรริมขวาไม่ริมอะไรอยู่ใกล้อะไรริมใกล้เส้นใช่ไหมครับเรียกว่าอะไรตัวริมอะไรริมอะไรริมสนามริมเส้นนะครับเส้นครับริมเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่าการยืนตำแหน่งเป็นอย่างไรเซนเตอร์ครับเพื่อนกำลังเหมือนเพื่อนกำลังเข้ามาได้แล้วโอเคนะครับเอาต่อเล่นต่อเนื่องนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าการยืนตำแหน่งยืนยังไงมีเซนเตอร์มีริมเส้นซ้ายมีริมเส้นขวานะครับแล้วก็มีตัวหน้าเป้าคราวนี้ในตำแหน่งฟุตซอลนะครับทุกคนในฟุตซอลในทีมเนี่ยจะต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งเพราะว่าฟุตซอลนะครับไม่ได้มีตำแหน่งตายตัวนะครับในเรื่องของการยืนตำแหน่งเนี่ยแรกๆอาจจะยืนในรูปแบบของตายตัวแต่จริงๆแล้วฟุตซอลมีการเคลื่อนที่ตลอดนะครับฟุตซอลสวัสดีครับเป็นไงลูกอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรอก็เพิ่งใช้ได้ผมเน็ตทัวร์เป็นกันหมดเลยครับมาเซอร์เข้าใจไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจทีหลังไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันมันเออร์เรอร์ที่ระบบกันนะครับดูนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะเคลื่อนที่ในรูปแบบฟุตซอลให้ดูนะครับตัวหน้าเป้านะครับไปทีละสเต็ปนะถ้าบอลลูกฟุตซอลเซนเตอร์จ่ายให้ริมเส้นเมื่อไหร่ไอตัวที่เป็นกองหน้าหรือว่าตัวหน้าเป้านี่ต้องเคลื่อนที่ออกไปรับบอลด้านข้างเห็นไหมครับให้มันเป็น3ทางส่งบอลเด็กๆจำไว้เลยนะครับมันจะต้องเป็น3ทางส่งบอลส่งบอล3ทางยังไง
นี่ไง1แต่มันนี่คือ1ทางคือตัวเป้านะครับหรือว่ากองหน้าจ่ายคืนหลังให้เซ็นเตอร์อันนี้คือทางที่2นะครับหรือจ่ายขนานไปให้กับตัวดิสเซนอีกฝั่งนึงคือทางที่3งงไหมงงไหมอ่ะกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับให้เด็กๆจำไว้เลยว่าบอลอยู่ฝั่งไหนตัวเป้าหรือว่ากองหน้าต้องออกไปฝั่งนั้นนะครับเพื่ออะไรอ่ะดูนะครับสมมุติบอลออกทางด้านขวามือตัวเป้าก็ต้องออกทางด้านขวามือเพื่ออะไรเพื่อพลิกบอลแล้วก็ให้บอลแล้วก็ตามไปเล่นคืนไอ้ตัวริมเส้นฝั่งนี้เข้าเสา2ปาดไปเสา2หรือส่งคืนไปให้ตัวที่ตามเนี่ยเข้ามายิงอันนี้คือรูปแบบง่ายๆนะครับอีกครั้งนึงบอลอยู่ที่เซ็นเตอร์กองหลังนะครับบอลไปฝั่งไหนดูนะบอลไปฝั่งซ้ายตัวเป้าก็ต้องออกฝั่งซ้ายให้เป็น3ทางส่งบอลทางที่1ตัวเป้านะทางที่1ตัวเป้าทางที่2ตัวริมเส้นอีกฝั่งนึงเห็นไหมครับทางที่3ก็คือตัวเซ็นเตอร์เด็กๆจำไว้เลยว่าถ้าบอลจับมาอยู่ที่เซ็นเตอร์เมื่อไหร่ตัวเป้าก็ต้องปักอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะโอเคนะคราวนี้มาเชิญจะถามนะถามไปนะปางครับปางลูกค่ะปางในฟุตซอลมีกี่ทางส่งบอลดูสิมีกี่ทางส่งบอลลูกสองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวดูนะครับมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามันใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่พวกเราได้เรียนรู้นะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้เรียนกันง่ายๆนะครับอ่ะสารทางส่งบอลยังไงบอลออกไปฝั่งไหนออกไปริมเส้นฝั่งไหนตัวเป้าก็ต้องออกมาฝั่งนั้นเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็น3ทางส่งบอล1คือด้านหน้าตัวเป้า2คือตัวริมเส้นนะครับ3คือเซ็นเตอร์เดี๋ยวให้เปลี่ยนชื่อเรียกนะครับ1คือเล่นกับตัวเป้า2คือเล่นกับตัวขนาน3คือเล่นกับเซ็นเตอร์สรุปแล้วการส่งบอลนะครับในรูปแบบของการเล่นฟุตซอลมีอยู่3ทางส่งบอลนะครับทางที่1คือเล่นกับตัวเป้านะทางที่2เล่นกับตัวริมเส้นทางที่3คือเล่นกับเซ็นเตอร์เห็นไหมฮะง่ายมากนะครับคราวนี้มาเจอถามครับผู้ฟุตซอลมีกี่ทางส่งบอลครับผมฟุตซอลมีกี่ทางส่งบอลมี3ครับสามส่งบอลตัวที่1ไปไหนส่งบอลตัวที่1ไปไหนส่งไปไหนริมเส้นครับตัวริมเส้นไหนริมเส้นเดี๋ยวตัวเป้าดูริมเส้นเดี๋ยวตัวเป้าตัวเป้าตัวเป้าคือทางที่1ตัวเป้าทางที่1นะอ้าวแล้วไปไหนอีกทางที่2ทางที่2ไปไหนอีกนี่ประตูครับนี่บอลส่งให้สีแดงสีแดงคือลูกฟุตซอลอีกฝั่งหนึ่งตัวริมเส้นนะครับริมเส้นอีกฝั่งหนึ่งทางที่3ส่งไปไหนส่งไปไหนลูกเซ็นอะไรไม่ใช่เซ็นโจเซฟนะส่งไปตรงไหนตำแหน่งไหนเซ็นอะไร
เซนอะไรเนี่ยเซนอะไรตำแหน่งอะไรตรงนี้เซนอะไรเซนเตอร์ครับส่งไปยังเซนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมี3ทางส่งบอลนะครับคราวนี้ง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวมันจะใส่เกมรับเข้าไปเกมรับจะเป็นสีน้ำเงินดูนะครับเกมรับจะเป็นสีน้ำเงินนะเห็นไหมฮะสีน้ำเงินก็จะยืนในรูปแบบของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเห็นไหมครับอันนี้คือเกมรับสีขาวคือเกมลุกนะครับรวมทั้งไอ้สีชมพูนี่ก็คือเกมลุกนะอันนี้คือเกมลุกสีน้ำเงินคือเกมรับเล่นอีกดูนะครับดูนะกรณีที่เซนเตอร์จ่ายบอลออกไปทางด้านข้างนะครับตัวเป้าก็ต้องออกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับคราวนี้เกิดช่องหรือยังทางที่หนึ่งคือส่งไปตัวเป้าหนึ่งทางทางที่สองคือส่งไปฝั่งตรงข้ามหรือว่าลายขนานหรือจะส่งลายทะแยงเห็นไหมครับเห็นช่องนี้ไหมเห็นช่องนี้ไหมนะครับเขาเรียกว่าลายทะแยงนะครับหรือจะส่งคืนเซนเตอร์ก็ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วฟุตซอลเนี่ยเด็กๆฟุตซอลนะครับเขาเรียกว่ามีเทคนิคในการเล่นเกมรับและเกมรุกนะครับวันนี้มาเซอร์ขอพูดถึงเรื่องเกมรุกก่อนนะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับบอลออกฝั่งไหนตัวเป้าออกฝั่งนั้นเห็นไหมนะครับแล้วเล่นอย่างไรล่ะให้บอลคืนมาให้บอลมาตัวเป้าปุ๊บไอ้ตัวที่ให้บอลมาจะตามมายิงไหมนะครับหรือจะปาดให้เสาสองไอ้ตัวที่ได้บอลนี่ก็มี3ทางส่งบอลเหมือนกันนะ1คือคืนให้เพื่อนตามมาเล่น2คือปาดเสาสอง3คือพลิกแล้วก็ยิงประตูเองใช่ไหมฮะทุกอย่างจะมี3ทางส่งบอลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เด็กๆจำไว้เลยว่าฟุตซอลมีทั้งหมด3ทางส่งบอลนะครับแล้วก็มีตำแหน่งการยืนไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งเซนเตอร์ตำแหน่งริมเส้นซ้ายขวาแล้วก็ตำแหน่งตัวเป้านะครับทบทวนก่อนทบทวนก่อนนะพีครับพีพี่ในฟุตซอลมีกี่ทางส่งบอลในฟุตซอลมีกี่ทางส่งบอลมาเซอร์ถามว่าอะไรนะคะมาเซอร์ถามว่าในฟุตซอลมีกี่ทางส่งบอลทางส่งบอลมีกี่ทางสองหรอคะดูอีกรอบหนึ่งนะบอลไปฝั่งไหนตัวเป้าไปฝั่งนั้นมีกี่ทางส่งบอลดูดีๆ1คือเล่นกับตัวเป้า2คือเล่นกับตัวริมเส้นอ่ะแล้ว3คือเล่นกับเซนเตอร์สรุปแล้วมีกี่ทางส่งบอล3อ่ะค่ะ3ทางส่งบอลนะครับในฟุตซอลมี3ทางส่งบอลนะครับเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่ในกีฬาฟุตซอลนะครับเราต้องเคลื่อนที่ให้เพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนสามารถส่งบอลได้ทั้ง3ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเตอร์นะครับตัวริมเส้นซ้ายตัวริมเส้นขวานะครับหรือแม้กระทั่งตัวเป้าคราวนี้เดี๋ยวมาสเตอร์ให้พวกเราดูนะครับดูว่าวิธีการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนะครับให้บอลไปตัวเป้าปิดตัวริมเส้นพิกตัวเป้าต้องออกไปฝั่งไหนครับต้นตัวเป้าตัวนี้หรอตัวเป้าตัวนี้นะต้องไปฝั่งไหนต้องเคลื่อนที่ไปฝั่งไหนครับถ้าบอลอยู่ขวาใช่ไหมครับได้ครับต้องเคลื่อนที่ไปฝั่งไหนหรอซ้ายครับ
ไปฝั่งที่มีบอลใช่ไหมไปขวาอ่านะครับเพราะฉะนั้นบอลอยู่ฝั่งไหนตัวเป้าก็ต้องเคลื่อนที่ไปฝั่งที่มีบอลนะครับเพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดสารทางส่งบอลนะครับถ้าบอลกลับไปอยู่ตรงกลางตัวเป้าต้องไปอยู่ตรงไหนเอ่ยตัวเป้าต้องไปอยู่ตรงไหนเอ่ยไปต่อมาเตอร์ได้บ้างอะไรลูกอะไรนะต้นกลับไปตรงหน้าตัวถูกต้องโอเคนะครับคนที่เข้าใจนะฟังมาเลยคนที่เข้าใจนะครับเราสามารถไปเล่นฟุตซอลได้เลยนะครับในพื้นฐานนะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราต่อไปนะครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องเคลื่อนที่ไปตรงไหนเนี่ยในการเล่นฟุตซอลเนี่ยมันจะเป็นระบบมันจะเป็นรูปแบบแล้วมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการชนะได้ด้วยนะเพราะว่าอะไรอดีตดูบอลออกทางข้างๆถ้าทุกคนรู้ตำแหน่งตัวเองนะแล้วตัวเป้าออกด้านข้างเกิดสามทางส่งบอลแล้วนะครับตัวริมเส้นเล่นกับตัวเป้าให้ไปแล้วตัวริมเส้นเนี่ยตามไปยิงเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ตัวริมเส้นแข่งก็ต้องเข้าเสาสองตัวเซ็นเตอร์ทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตเห็นไหมฮะนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าสู่ในเรื่องของช่องการแทงบอลแต่ละช่องนะครับมีช่องไหนบ้างแต่ตอนนี้ให้พวกเราเข้าใจก่อนนะครับว่าในลักษณะการยืนนะครับเราจะยืนแบบ1 2 1แล้วก็ยืนแบบ3 1นะครับบอลไปฝั่งไหนตัวเป้าออกฝั่งนั้นเห็นไหมครับบอลอยู่ตรงกลางตัวเป้าก็ต้องมาปักตรงกลางนะครับบอลอยู่ทางด้านอีกข้างนึงตัวเป้าก็ต้องออกไปอีกข้างนึงนะครับแล้วตัวริมเส้นฝั่งนี้จะแฉลบมาก็ได้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดลายทะแยง3ทางส่งบอลเหมือนกัน1 2แล้วก็3เห็นไหมฮะนะครับเราค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับอีกครั้งนึงเขาทาโร่ครับทาโร่ครับนี่ไม่หรอกไม่เป็นไรไม่ได้ยินครับมันกระตุกอยู่ครับมันเข้าได้มันยังกระตุกอยู่โอเคลูกไม่เป็นไรครับออโต้ครับออโต้โดนลูกผมบอลอยู่ฝั่งนี้ริมเส้นฝั่งนี้ตัวเป้าต้องไปอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าเหรอไม่ถึงอยู่อยู่ฝั่งเดียวกับตรงที่มีบอลใช่ไหมใช่ครับถูกต้องนะครับถูกต้องถามไปอีกทีโชกุนครับโชกุนครับผมบอลอยู่ตรงกลางบอลอยู่ที่เซ็นเตอร์ตัวเป้าต้องอยู่ตรงไหนครับตรงกลางครับตรงกลางตรงไหนตรงนี้เหรอตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยครับโอเคถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าหลายๆคนเริ่มเข้าใจแล้วในตำแหน่งการยืนเซ็นเตอร์ยืนริมเส้นยืนตัวเป้าการเคลื่อนที่ตามบอลนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาสเตอร์มาต่อให้นะครับมาสเตอร์หวังว่าพวกเราน่าจะเอาไปใช้ในการได้นะเวลามีกีฬาทั้งกีฬาสีนะในอนาคตนะครับหรือใครอยากจะไปเป็นนักกีฬาก็ได้นะครับฝากไว้วันนี้นะครับไม่มีการบ้านแต่พยายามจำในเรื่องของตำแหน่งให้ได้นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการเล่นกีฬาฟุตซอลเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดี